الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราขอชุกรนะครับขอบคุณต่อเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามีโอกาสนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในสาจะเดือนที่แล้วนะผมไม่สบายนะครับจนกระทั่งว่าต้องให้จำไม่ได้แล้วให้ใครมาแทนนะคือวันนี้ผมก็ไม่สบายอีกแล้วพี่น้องแต่ว่ายังไงก็ต้องมานะเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ผมไม่ได้มานะครับก็ขอมาอัพกันไว้ด้วยผมนี่จะเป็นจำพวกที่ว่าไม่สบายบ่อยเป็นหวัดบ่อยจนกระทั่งพี่น้องลองคิดดูนะเป็นหวัดบ่อยจนกระทั่งว่ากินยาเยอะไม่ได้เพราะถ้ากินยาเยอะเนี่ยมันจะไปกระทบกับเรื่องของไตเห็นผมแบบเนี้ยพอตกกลางคืนเนี่ยพี่น้องครับพอตกกลางคืนน่ะนะพอเวลานอนเนี่ยแขนผมเนี่ยบวมขาผมเนี่ยบวมทุกวันนี้ได้รับมรดกเรียบร้อยแล้วนะครับมรดกจากพ่อผมก็เรื่องของไขมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีแล้วมรดกจากแม่ผมก็เรียบร้อยแล้วมะผมนี่เป็นแปลกปวดกระดูกแล้วก็จะมือจะบวมขาจะบวมผมนี่เป็นเหมือนกันเลยพอตกกลางคืนนี่ขาบวมมือบวมขาบวมเส้นเลือดเขียวๆนี่มองไม่เห็นเลยนะครับตกกลางคืนเนี่ยก็เป็นแปลกๆแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะลดอาหารเย็นพี่น้องลองดูนะลดอาหารเย็นผมน่ะเนียดมา 4-5 ปีแล้วกว่าจะลดอาหารเย็นได้แต่เนียดทุกวันนี้ยังได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ก็พยายามเรื่องของอาหารการกินพี่น้องมันเป็นเรื่องสำคัญนะมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องครับเบาหวานไขมันความดันเนี่ย95%มุสลิมเป็นทั้งนั้นนะครับ95% 100คนนี่มี95คนแหละมุสลิมเป็นเบาหวานไขมันความดันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพกันพี่น้องครับผมมีเวลาคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยโดยประมาณก็ถึงแค่เที่ยงนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเวลาซุฮรมันไวนะครับก็พยายามที่จะรวบรัดนะครับให้ได้มากที่สุดนะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องครับนั่นก็คือเรื่องราวของดุอาคือคนที่เป็นมุสลิมเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องขอต่อใครขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจำเป็นที่จะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าقال ربكم ادعوني أستجب لكم นะพระเจ้าของพวกเจ้านั้นทรงตรัสเอาไว้ว่า ادعوني จงวิงวอนขอต่อฉันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา أستجب لكم อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทรงตอบรับคำวิงวอนของพวกเจ้าทั้งหลายนะ
ราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมพอเวลาไม่ต้องรอให้กลุ้มอกกลุ้มใจนะพี่น้องไม่ต้องรอให้กลุ้มอกกลุ้มใจอยากจะขอตอนไหนอยากจะขอเมื่อไหร่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยไม่ต้องรอพอถึงเวลาแล้วก็เดี๋ยวลูกมันเป็นอย่างนั้นลูกมันเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันนี่เริ่มแล้วเริ่มเละแล้วก็ไปขอทีหลังไม่ต้องพี่น้องในเมื่อเรายึดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าในเมื่อเราเชื่อในการกำหนดสภาวะการที่มาจากอัลลอฮฺเราจงขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลาดีนายัสตักบิรูนอันอิบาดะติซายะดคูลูนจะฮันนัมดาคิรินอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกต่อไปว่าส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีต่อข้านั้นคนที่โอหังต่ออัลลอฮฺไม่เชื่อต่ออัลลอฮ์ไม่ขอต่ออัลลอฮ์นะซายัดคูลูนะจะฮันนัมอัลลอฮ์บอกคนต่างๆเหล่านั้นก็จะไปอยู่ในนรกอย่างต่ำต้อยนะครับอายะห์กุรอานนี้อยู่ในซูเราะห์กอฟิรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดุอาคือคำวิงวอนที่เราจำเป็นจะต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องรอเวลาอยากจะขอตอนไหนขอ อยากจะขอตอนไหนขอแต่มันมีสถานที่บางสถานที่มีที่ไหนบ้างนะที่ไม่สมควรทำอิบาดะห์ในนั้นนะห้องน้ำนะอะไรอีกในขณะที่เรากำลังปลดทุกข์ไม่ว่าจะเบาหรือหนักไอ้ช่วงเวลานั้นอย่าไปขอต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ดุอาคือการอิบาดะห์ดุอาคือการวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะตอบรับการตอบรับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจำนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันบางคนนี่ขอยันประมาณว่าซื้อผ้ากับฝันเตรียมไว้แล้วอัลลอฮ์ยังไม่ให้เลยบางคนว่างั้นฉันนะเตรียมผ้ากับฝันไว้แล้วนะทุกวันนี้นะแต่อัลลอฮ์ก็ยังไม่ให้ในสิ่งที่ฉันต้องการในสิ่งที่ฉันขอแต่พี่น้องรู้ได้ไงรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้รู้ได้ไงผมถามนิดนึงตรงเนี้ยคนที่ขอดุอาแล้วได้ตามที่ขอมีไหมครับพอจะยกมือได้ไหมล่ะไม่ต้องอายหรอกหนึ่งมีไหมเมื่อกี้พูดว่ามีนะเกิน10คนนะผมว่านะแต่พอให้ยกมือเนี่ยมีคนเดียวทำไมเป็นไรมียังไงต้องมีขอดุอาแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้มีไหมครับโอ้โหเมื่อกี้นะเกิน10อันนี้เกิน20นะมีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ให้หรือว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกแต่บางคนอัลลอฮ์ให้แล้วในสิ่งที่เขาขอเขารู้ตัวก็เขาขอของเขาแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ในสิ่งที่เขาขอเช่นยกตัวอย่างโออัลลอฮ์ฉันขอให้ตัวฉันเองเนี่ยมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจวบจนกระทั่งอายุ60 70นะพี่น้องนะไปตรวจเลือดตรวจอะไรยังไม่เจอโรคนี่อัลเลาะห์ให้ยังให้แล้วนี่ขอตั้งแต่อายุ50นะผ่านมา10กว่าปี15ปีนี่อัลเลาะห์ให้แล้วนะผมบอกไว้ก่อนนะนี่อัลเลาะห์ให้แล้วอัลเลาะห์ให้เลยผมมีหะดีษอยู่บทนึงพี่น้องครับในมุสนัดของ อิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลรายงานจากอบีซาอิดอัลคุตรีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้มามินมุสลิมินยะดะอูบิดะอวะติไลซะฟีฮาอิซมุนวะลากอติอะตุรอฮิมนี่พี่น้องจำนะอยากจะให้อัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับดุอาที่เราขอเนี่ยฟังหะดีษบทนี้ให้ดีนบีบอกไม่มีมุสลิมคนใดที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับดุอาที่ไม่ประกอบกับความผิดและการตัดญาติขาดมิตรถ้าขอไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อย่างแน่นอนผมพูดให้เข้าใจง่ายๆ
คนเราเนี่ยถ้าขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ในตัวผู้ขอนั้นมีการทำความผิดความบาปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผู้ขอนั้นเคยตัดญาติขาดมิตรกับบรรดาญาติญาติกับพี่น้องถ้ามีสองคุณลักษณะแบบนี้แล้วก็อัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ไม่ให้นะนบีจึงบอกไงไม่มีมุสลิมคนใดหรอกที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไปแล้วที่อัลลอฮ์จะไม่ให้อ่ะยกเว้นคนสองประการหนึ่งคนทำความชั่วคนทำความผิดความบาปและสองคนที่ตัดญาติขาดมิตรนี่ถ้าตัดญาติขาดมิตรและทำความผิดความบาปอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาเพราะฉะนั้นถ้าหากอัลลอฮ์ตอบรับดุอาอัลลอฮ์จะให้ยังไงอ่ะนบีก็บอกอิลลาอัตอฮุลลอฮุบิฮาอิฮะดาซะลาตินอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้1ใน3ต่อไปนี้มันจะมีอยู่3อย่างอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ไม่ข้อที่1ก็ข้อที่2ข้อที่3นั่นแหละแต่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ข้อเดียวนะไม่ได้ให้ทีเดียว3รวดเลยไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ข้อเดียวอ่ะเราดูอิมมาอันตุอัจญะละละฮูดะอวาตุฮนบีบอกว่าบางทีพระองค์ตอบรับคำวิงวอนของเขาทันทีอัลลอฮ์ให้เลยเมื่อกี้ฮัจญะห์ยกมือขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์ให้แล้วใช่ไหมครับนี่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้นะด้วยกับ3ประการนี่แหละข้อที่1คือขอแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาให้เลยขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันไม่เป็นโรคไม่เป็นเกาต์ไม่เป็นอะไรอัลลอฮ์ให้จนกระทั่งตายคนคนนี้เขาก็ยังไม่พบโรคเลยมีแต่อวัยวะเท่านั้นแหละที่มันไปตามการเวลาไปตามอายุนี่ข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์ให้เลยสองว่าอิมมาไอยัดดะคีรอฮาละฮูฟิลอาคิรอบางทีอัลลอฮ์ก็จะรีรอเอาไว้ให้เขาในวันอาคิรัตนี่นบีบอกนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ข้อที่หนึ่งก็คือไม่ให้เลยเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ข้อที่สองเก็บเอาไว้ให้ในวันอาคิรอแต่ดุนยานี่อัลลอฮ์อาจจะทดสอบบ้างไม่ทดสอบบ้างก็แล้วแต่ความประสงค์ของพระองค์เอาใช่ไม่ใช่ใช่แต่อัลลอฮ์จะเก็บเอาไว้ให้บ่าวคนนี้ในวันกิยามัตในวันอาคิรัตคนที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ให้หวังตรงนี้ไว้พี่น้องให้หวังตรงนี้ไว้มีซอฮาบียะห์คนหนึ่งเป็นโรคป่วยทนไม่ไหวแล้วไปหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลของอัลลอฮ์ฉันเป็นโรคนบีช่วยฉันทีเถอะช่วยอะไรล่ะช่วยขอดุอาให้ฉันพ้นภัยจากโรคที่ฉันประสบอยู่เถอะนบีบอกว่าไงนบีบอกได้ถ้าเธออยากจะหายจากโรคที่เธอเป็นอยู่ฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เธอหายเดี๋ยวนี้แหละแต่ถ้าเธออดทนและประสบยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้เธอได้ประสบอยู่เนี่ยด้วยกับการเป็นโรคพอไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเธอน้อยกว่าคนอื่นๆนี่พี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้หายจากอาการป่วยอัลลอฮ์ไม่ให้จนกระทั่งว่าต้องไปขอกับท่านนบีนบีบอกว่าไงได้สิฮัจญะห์สมมุติพูดแบบชาวบ้านได้สิฮัจญะห์ถ้าอยากจะหายแล้วก็เดี๋ยวฉันจะขอต่ออัลลอฮ์ให้หายเดี๋ยวนี้แหละแต่ถ้าอดทนได้ไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเธอน้อยเบาที่สุดนี่หมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่อยู่ดุนยาน่ะนะสิ่งที่เธอกำลังประสบอยู่เนี่ยนั่นแหละคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทยอยในการลงโทษไปแล้วเพื่อที่ว่าพอไปสู่วันอาคิเราะห์เธอจะได้ถูกลงโทษน้อยกว่าคนอื่นแล้วจะได้ไปสวรรค์อย่างเร็วขึ้นนี่อัลลอฮฺไม่ให้ในดุนยาแต่
อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปให้เขาในวันอาคิเราะห์ให้เขาประสบกับเรื่องราวของสวรรค์ให้เขาได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าท้อนะพี่น้องนะขอดุอาแล้วแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เนี่ยพี่น้องอย่าคิดนะว่าอัลลอฮ์ไม่ให้บางทีอัลลอฮ์อาจจะให้แต่ให้ในวันกิยามะห์ก็เป็นได้พี่น้องจำเอาไว้นี่ข้อที่2ข้อที่3วะอิมมาอัยยัสริฟะอันฮุมมินัสซูอิมิตลาฮานบีบอกบางทีอ่ะนะอัลลอฮ์อาจจะขจัดความชั่วร้ายออกไปไม่ให้เขาประสบก็เป็นได้เขาขอดุอาน่ะอย่างหนึ่งแต่อัลลอฮ์ขจัดความชั่วร้ายออกไปจากเขาโดยที่ดุอาที่เขาขออัลลอฮ์ไม่ได้ตอบรับแต่อัลลอฮ์ให้อีกสิ่งหนึ่งพี่น้องเข้าใจนะขอสิ่งหนึ่งแต่อัลลอฮ์ไม่ให้อ่ะอัลลอฮ์ให้อีกสิ่งหนึ่งมาแทนเพื่อที่จะขจัดความชั่วร้ายความไม่ดีออกไปจากชีวิตของเขาเคยไหมเคยสังเกตตัวเองไหมเคยสังเกตตัวเองไหมครับฮะขอดุอากี่ปีกี่ปีอัลลอฮ์ก็ยังไม่ให้แต่ลูกน่ะเป็นลูกที่ซอแลหมดทุกคนเลยฮะชีวิตฉันเนี่ยประสบกับโรคเดี๋ยวเป็นโรคนั่นเดี๋ยวเป็นเกาเดี๋ยวเป็นเบาหวานเดี๋ยวตัดนิ้วเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวตัดอีกแล้วเดี๋ยวตัดอีกแล้วเอะอะตัดเอะอะตัดเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเป็นตัดบางคนก็ว่างั้นขอดูอาให้หายจากโรคแต่อัลลอฮ์ไม่ให้แต่อัลลอฮ์กำหนดให้ลูกเขาทุกคนน่ะดูแลเขาหมดทุกคนเลยอ่ะไม่มีใครจึ๊กจักไม่มีใครไอ้จูมันสิวะดีกว่าไอ้งอดีกว่าไอ้งออยู่ใกล้นะไอ้ดอที่ดอมันแค่นี้เองไม่เคยเลยเถียงกันอีกแต่ลูกเขาทั้งหมดเลยนะ6คนสมมุตินะลูก6คนน่ะดูแลเขาหมดทุกคนเลยนี่อัลเลาะห์ไม่ให้ในสิ่งหนึ่งก็คือไม่ให้เขาหายจากโรคให้เขาเศาบัตให้เขาอดทนแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้อีกอย่างนึงคือให้ลูกที่ซอและทั้งหมดเลยกับเขาใครมีบ้างแบบนี้มีมั้ยผมไม่ขออะไรหรอกผมขอให้ได้สักอย่างใน3เนี่ยก็พอแล้วพอไหมครับพอนะแต่เราไม่รู้ไงในเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาประการต่อมา การขอดุอาเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเหตุระงับการกำหนดสภาวะการที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกงี้ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีนบีบอกลายรุดดุลกอดออะอิลลัดดุอะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถหยุดยั้งการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ได้อิลลัดดุอะยกเว้นการขอดุอาต่ออัลลอฮ์การขอดุอาต่ออัลเลาะห์และไม่มีสิ่งใดวะลายะซีดูฟิลอุมริอิลลัลบิรริและไม่มีสิ่งใดจะยืดอายุไขได้นอกจากการทำความดีนี่อยากจะอยู่นานๆนะพี่น้องละหมาดให้เยอะบางคนบอกอัลเลาะห์อาจารย์ละหมาดเยอะมันก็ได้แค่5เวลาเท่านั้นฮะละหมาดเยอะมีมันมีพี่น้องละหมาดซุนัตไงมาซุนัตกิยามุลเลนดูฮาซุนนะกอบลิยะบะดียะก่อนละหมาดฟัรดูหลังละหมาดฟัรดูมีเยอะแยะมากมายเราก็ทำตามในสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเท่านั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้การขอดุอาเนี่ยจะยับยั้งการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ตะอาลาได้หรืออาจจะเปลี่ยนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดสภาวะการกำหนดอายุไขของแต่ละคนเนี่ยพี่น้องครับฮัดยารู้ไหม
ว่าตนเองจะตายตอนอายุเท่าไหร่อย่ายกมือเชียวนะครับฮะอย่ายกมือนะเพราะไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าจะตายตอนไหนเวลาใดอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แต่การตายเนี่ยปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนปฏิเสธไม่ได้สมมุติพี่น้องครับอายันของเราเนี่ยอายันของผมแล้วกันอัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาตอนอายุ89สมมุติแหมอาจารย์ยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยอยู่นานเหลือเกินนะแต่ถ้ายกคนอื่นล่ะ51ฮะสมมุติ89นี่ถึงอายันผมนี่มันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผมก็ทำความดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์หากการมีชีวิตอยู่ของข้าพระองค์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมันจะเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยก็ขอให้ข้าพระเจ้านั้นมีอายุต่อไปด้วยเถิดมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยเถิดแต่ถ้าหากการอยู่ของข้าพระองค์นั้นมันจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายคนอื่นเดี๋ยวมันจะไปทำบาปอยู่แล้วมันไม่ละหมาดอยู่แล้วมันค้ายาบ้าอยู่แล้วมันทำความชั่วก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บวิญญาณของข้าพระองค์ไปขอดุอาแบบนี้ขอได้นะครับขอได้ขอได้ถ้าดีแล้วก็ขอให้อยู่นานๆแต่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีภาษาชาวบ้านว่าไงตายดีกว่าถ้าอยู่แล้วไม่ดีแล้วก็ตายดีกว่าพี่น้องขอดุอาให้ตายดีกว่าทำไมก็ยิ่งอยู่แล้วตาช่างข้างซ้ายมันยิ่งหนักยิ่งหนักแล้วจะอยู่ไปเพื่ออะไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้ามีชีถ้าอยู่แล้วดีขอดุอาให้อยู่นานๆแต่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีก็ขอพระองค์นั้นเก็บวิญญาณของข้าพระองค์ไปด้วยเถิดนี่คือการขอดุอาในเบื้องต้นทีนี้พี่น้องครับเรื่องที่อยากจะคุยเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะคุยเหมือนกันนั่นแหละนะมันมีอยู่อย่างหนึ่งขอดุอาเนี่ยขอตอนไหนดีที่สุดอะว่าไงนะครับขอดุอาเนี่ยขอตอนไหนดีสุดตอนละหมาดตะฮัจญุดบางว่าตอนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนี่ทัศนะที่หนึ่งละหมาดตะฮัจญุดบางข้างหลังนะครับบางว่าไงตอนไหนดีสุดตอนหลังอาซัดอันนี้ทัศนะที่สองฮัจญะว่าไงครับตอนสุญูดสุญูดรากาตสุดท้ายนบีบอกว่าไงอ่ะเวลาที่บ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดตอนไหนตอนสุญูดฟะอักซีรุดดุอานบีบอกว่าอักซีรูนี่แปลว่าจงทำให้เยอะทำให้มากทำอะไรล่ะอัดดูอาขอดูอาให้เยอะนี่นบีบอกนะเวลาจะขอดูอาน่ะนะคือเวลาที่ดีที่สุดแล้วเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่สุญูดนบีบอกฟะอักซีรุดดูอาเพราะฉะนั้นจงขอดูอาให้เยอะตอนไหนเวลาสุญูดอย่างเดียวหรือเปล่าเวลาไหนอีกก่อนถ้ามีโอกาสทำได้ทำครับได้ครับเอาว่าตอนสุญูดดีเลยครับดีเลยครับขอซ้ำๆเนี่ยดีมากต้องอีหม่านต้องเชื่อด้วยนะว่าอัลลอฮ์จะให้อินชาอัลลอฮ์ฮัจญะบอกมีอีกตอนไหนก่อนให้สลามถ้าเราบอกว่าเวลาสุญูดให้ขอดุอาเอ้าแล้วก่อนให้สลามเราไม่ละคืออะไรฮะ
อินนะกะฮามีดุมมะจีดอัตตะฮียะเสร็จแล้วดุอาว่าไงนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมนี่ชัดเจนโออัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์นั้นพ้นจากอะซาบิจะฮันนัมอาซาบการลงโทษในนรกจะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบริและการลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมามาติและความวุ่นวายในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วและขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นภัยจากดัจจานดัจจานนี่คือดุอาก่อนให้สลามเราก็ขอได้เพราะถ้าบอกว่าขอไม่ได้เอ้าแล้วดุอาที่เราคุยกันอยู่น่ะที่เราอ่านในละหมาดน่ะคืออะไรอ่ะฮะผมมีคำถามหลังละหมาดเนี่ยขอดุอาได้ไหมหลังละหมาดขอดุอาได้ไหมนั่นแหละคือประเด็นหลังละหมาดเนี่ยพี่น้องครับผมถามอีกทีนึงมีซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีขอดุอามีไหมมีหรือไม่มีอ้าวใครว่ามีฮัดยะว่ามีใครว่าไม่มีแล้วที่เหลือนี่คือเหลังละหมาดเนี่ยนบีไม่เคยขอดุอานะครับหลังละหมาดนะหลังละหมาดนะหลังละหมาดฟัรดูอะอะไรนะอันเนี้ยคือสำนวนของการดิกเก็ตเดี๋ยวพูดดิกเก็ตพูดดิกเก็ตดิกรุลลอฮ์สำนวนของการดิกรุลลอฮ์หลังจากละหมาดเราให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างซ้ายดุอาการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์การดิกรุลลอฮ์มีสำนวนตามที่ถูกระบุเอาไว้บางครั้งนี่นบีอ่านอายะกุรซีอ่านกุน3กุนมีตัวบทหลักฐานอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันเนี้ยคือสำนวนของการซิกรุลลอฮ์แปลว่าอะไรอ่ะฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกเอ้าก็นี่ไงดุอาแล้วไหนบอกนบีไม่ได้อ่านดุอาหลังสลามไอ้หลังละหมาดฟัรดูอันนี้เป็นสำนวนการขอเขาเรียกอะไรสำนวนของการอ่านซิกรุลลอฮ์ของท่านนบีที่ถูกรายงานเอาไว้มันมีสำนวนแบบนี้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 มีประเด็นต่อมาแล้วเราจะไปขอดุอาตอนไหนบอกผมบอกไปยังตอนสุญูดขอได้ไหมได้แล้วตอนไหนอีกก่อนให้สลามขอได้ไหมได้ประเด็นอีกอย่างนึงคือว่ามีคนบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ขอดุอาประเด็นมันอยู่ตรงนี้คณะใหม่นี่ไม่ชอบขอดุอาเขาว่าจริงป่ะจริงเหรอจริงไม่จริงฮะคืออย่างนี้คือคนที่เขาพูดแบบเนี้ยเขาพยายามจะบอกว่าการดูอาเนี่ยมันจะถูกจำเพาะเอาไว้หลังละหมาดฟัรดูเท่านั้นการขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะถูกจำเพาะเอาไว้หลังละหมาดฟัรดูเท่านั้นคนที่เขาพูดแบบนี้คนที่เขาใจแบบนี้นะแต่มันใช่ไหมล่ะผมบอกไปแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคือเวลาสุญูดนบีก็บอกว่าให้ขอให้เยอะๆพอเวลาหลังละหมาดหลังละหมาดฟัรดูนบีขอดุอามั้ยหรือนบีอ่านซิกรุลลอฮ์ตามที่ถูกรายงานเอาไว้
นบีซิกรุลลอฮ์ตามที่ถูกรายงานเอาไว้ตามสำนวน1 2 3 4เอาว่ากันไปบางคนเขาคิดแบบนี้ว่าพวกเราเนี่ยอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์คณะใหม่พูดกันง่ายๆไม่ขอดุอาเพราะเขาคิดว่าการขอดุอานั้นจำเป็นที่จะต้องยกมือต้องยกมือคำถามคือว่าดุอาเนี่ยต้องยกมือไหมพี่น้องฮะต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ตอนไหนต้องยกเมื่อกี้บอกต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้พอถามตอนไหนต้องยกนึกไหมฮะดูอาที่นบียกก็ยกนบีขอฝนน่ะยกไหมยกยกจนกระทั่งว่าสำนวนรายงานบอกเห็นรักแร้สำนวนที่นบีไม่ได้ยกล่ะก็ไม่ต้องยกมันมีทั้งยกและไม่ยกเพราะฉะนั้นการยกมือขอดุอามีตอนไหนตอนที่นบียกมือขอดุอามีอันนี้พูดถึงการยกมือไม่ยกมือนะส่วนการไม่ยกมือก็มีในช่วงที่นบีไม่ได้ยกมือตอนไหนอ่ะในฟาติฮะห์มีดุอามั้ยพี่น้องในฟาติฮะห์มีดุอาตอนไหนดุอาอยู่ตรงไหนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอิห์ดีนาโออัลลอฮ์โปรดนำพวกเราอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมสู่หนทางที่เที่ยงตรงถ้าบอกว่าดูอาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยกมือเอ้าแล้วทำไมไอตอนละหมาดพอถึงพออ่านถึงตรงนี้อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมไม่ยกมือก็กอดอกอยู่ก็นั่นแหละประเด็นคือว่านบีไม่ได้ยกไงเข้าห้องน้ำเนี่ยอ่านดูอาตอนที่จะก้าวเท้าเข้าห้องน้ำคำถามคือยกมือไหมไม่ได้ยกเพราะฉะนั้นมันมีบางสถานที่ที่นบียกมือบางสถานที่ที่นบีไม่ได้ยกมือนะประเด็นคือว่าการที่จะพูดว่าการขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูอันเนี้ยผิดหนึ่งกระทงแล้วนะอันเนี้ยคือหนึ่งกระทงแล้วเพราะนบีน่ะไม่ได้ขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูแล้วบอกว่าจะต้องยกมืออีกเนี่ยเอาการยกมือมาเป็นข้อผูกพันว่าถ้ายกมือนั่นแหละคือการขอดุอาผมบอกไม่ใช่เพราะบางดุอานบีไม่ได้ยกมือถ้าบอกดุอาต้องยกมือนบีบอกให้ขอดุอาเยอะๆตอนไหนตอนสุญูดเอ้ายกตอนละหมาดตอนสุญูดน่ะยกได้ยกมืออ่ะก็นบีบอกว่าเวลาสุญูดเป็นเวลาที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเพราะฉะนั้นจงขอดุอาให้เยอะเอาสิไอ้ตอนสุญูดน่ะยกมือมันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เพราะนบีไม่ได้ยกช่วงที่นบีไม่ได้ยกเราก็ไม่ต้องยกช่วงที่นบียกเอาเราก็ยกตามที่นบีมีรายงานสรุปเอาไว้บอกเอาไว้ตามความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะห์ซะลาฟุศอลิฮทีนี้ช่วงเวลาที่มีดุอาแล้วยกมือต้องลูบหน้าไหมผมพยายามจะทำเวลาให้มันกระชับที่สุดต้องลูบหน้าไหมใครว่ารูปหน้าซาลาเปามีไหมครับเดี๋ยวให้บังซีรอสใส่ถุงให้รูปไหมถ้าเราจะบอกว่าไม่ต้องรูปหน้าเนี่ยเราต้องมีหลักฐานนะคนที่บอกว่ารูปหน้าเขามีหลักฐานเขามีหลักฐานหลักฐานแรกอันนี้เราพูดถึงกรณีดูอาที่ยกมือดูอาที่ไม่ยกมืออันนั้นว่ากันไปนะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ดูอาที่ต้องยกมือแล้วต้องลูบหน้าไหมดู
ฮะดีษจากท่านอิบนุอับบาสในหนังสือซุนันอิบนีมาจาห์กอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะอูตัลลอฮฟัดอูบิบุตูนิกัฟฟัยกะวะลาตัดอูบิซูฮูริฮิมาฟะอิซาฟะรักตะฟัมซะห์บิฮิมาวะจะฮะกะนบีบอกว่าถ้าหากท่านต้องการดุอาต่ออัลลอฮ์ท่านจงขอดุอาด้วยฝ่ามือทั้งสองนี่จงขอดุอาด้วยฝ่ามือทั้งสองแม่บางเจ๋วเลยทำมือไปด้วยพอเวลาฟังหะดีษแล้วก็ทำมือไปด้วยจงขอดุอาด้วยกับฝ่ามือทั้งสองอันไหนฝ่ามืออันเนี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้ทำไมไม่เรียกหน้าล่ะฝ่ามือจงขอด้วยกับฝ่ามือทั้งสองผมทำท่าประกอบและจงขอดุอาด้วยกับฝ่ามือหลังขอน่ะขอด้วยกับฝ่ามือหลังแต่พอเวลาขอดุอาให้ทำฝ่ามือแบบนี้แล้วก็จงขอต่อฝ่ามือเมื่อไรที่ท่านดุอาเสร็จแล้วท่านจงลูบหน้าด้วยสองฝ่ามือนี่บางทำท่าประกอบเรียบร้อยเขากำลังจะบอกว่าถ้าขอดุอาตอนไหนให้ยกมือตอนนั้นแล้วจงลูบหน้าด้วยฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะขอดุอาตอนไหนจงยกมือตอนนั้นและจงลูบหน้าด้วยประเด็นคือว่าหลังละหมาดฟัรดูนะนบีขอดุอาไหมล่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้และถ้าจะบอกว่าถ้ายกมือเมื่อไอ้ถ้าขอดุอาเมื่อไรจงยกมือและลูบหน้าด้วยเนี่ยแล้วเวลาสุญูดจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงนี่คือหะดีษบทแรกประเด็นคือว่าหะดีษหมดเนี่ยมันเป็นหะดีษดออีฟนะนี่แหละประเด็นนะจะเอาหะดีษดออีฟมาปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวผมมีหะดีษดออีฟแบบมุงกัดเลยนะแล้วพี่น้องลองคิดดูจะเอามาปฏิบัติได้ไหมเดี๋ยวใจเย็นอีกหะดีษหนึ่งอีกตัวบทหนึ่งจากท่านอิบนุอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในซุนันอัตติรมีซีอิบอุมัรบินคอตอบบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซารอฟะอายะดัยฮิฟิดดุอาอีเมื่อไรที่ท่านยกมือขอดุอาอันนี้พอจะมาจำกัดได้ว่าตอนไหนก็แล้วแต่ที่นบียกมือขอดุอาลัมยะฮุตตะฮูมาฮัตตายัมซะฮะบิฮิมาวะจะฮะฮูนบีจะยังไม่วางสองมือของท่านลงยกเว้นว่าท่านนั้นจะต้องลูบหน้าเสียก่อนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านนบียกมือขอดุอาเขาไม่ได้บอกว่าตอนที่นบีขอดุอานะแต่อันนี้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่นบียกมือขอดุอาอุมัรบินคอตอบบอกว่าท่านจะยังไม่วางมือลงจนกว่าจะเอามือไปลูบมาทั้งสองหะดีษนี้ก็เป็นหะดีษดออีฟหะดีษนี้ก็เป็นหะดีษดออีฟจนบางหะดีษบอกว่าจนบางอิหม่ามที่สำรวจหะดีษนักมุฮัดดิซีนบอกว่าหะดีษที่พูดถึงเรื่องการยกมือขอดุอาเนี่ยแล้วลูบหน้านะมันเป็นหะดีษมุงกัดหะดีษมุงกัดคืออะไรหะดีษน่าเกียดเมาดั้วใช้ไม่ได้นะเรามาดูถ้าจะเอาหะดีษดออีฟมาปฏิบัติผมมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนอะไรนะจ๊ะก็นั่นแหละเขาบอกว่าบางอิหม่ามให้สถานะหะดีษว่าเป็นหะดีษฮะซันบางอิหม่ามให้สถานะหะดีษว่าเป็นหะดีษฮะซันอ
พอบอกว่าเป็นฮะดีษฮะซันเนี่ยเราก็ไปดูสิว่าต้นตอของฮะดีษมันเป็นแบบไหนอย่างไรยุมฮูรุลอุลามะเขาบอกว่าแบบไหนอย่างไรประเด็นคือส่วนมากของนักวิชาการแล้วบอกว่าฮะดีษต่างๆเหล่านี้ที่บอกถึงสำนวนยกมือแล้วลูบหน้าเนี่ยมันเป็นฮะดีษมุงกัดแล้วถ้าจะมาบอกว่าแล้วคนต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะเอาฮะดีษบทเนี่ยไปผนวกกับการขอดุอาหลังละหมาดไงแล้วประเด็นคือว่าหลังละหมาดนบีขอดุอามั้ยล่ะเปล่านบีไม่ได้ทำมันก็ยุ่งเลยไงทีนี้เดี๋ยวไปผนวกกับเรื่องนั้นไปผนวกกับเรื่องนี้เดี๋ยวก็เอาอีกแล้วพอแล้วดุอาน่ะจะเสียงดังหรือเสียงค่อยเอาแล้วไงมันก็ไปกันเละเทะเลยทีนี้ผมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะที่เป็นหะดีษดออีฟพี่น้องดูอันอบีซออีดอัลคุตรีกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบีซออีดอัลคุตรีรายงานเอาไว้นบีบอกว่ามันนะซะรออิลาวะจฮิอาลิมินนะซะรอตันฟะฟะริฮะบิฮินบีบอกว่าผู้ใดที่มองไปยังใบหน้าของผู้รู้ฟังให้ดีนะบุคคลใดใครก็แล้วแต่มองไปยังใบหน้าของผู้รู้ด้วยความรู้สึกดีใจเพราะเวลามองไปแล้วเนี่ยโอ้มาชาอัลลอฮ์ดีใจปลื้มคอลักอัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลามินติลกัลนะซรอติวัลฟาร์ฮ์ฟัลวัลฟาร์ฮิมาละกันยัสตักฟิรุลลอฮ์ลิซอฮิบิฮิอิลายอมิลกิยามะอัลลอฮ์จะทรงสร้างมาลาอิกะห์ที่คอยขออภัยโทษให้แก่เขาจนวันกิยามะแค่มองนะแค่มองใบหน้าของผู้รู้นะพี่น้องมาลาอิกะห์จะขอดุอาให้กับผู้ที่มองเคยได้ยินไหมแล้วที่ขอดุอาให้เนี่ยไม่ใช่สาเหตุอะไรเลยสาเหตุคืออันเนื่องมาจากการที่เขามองไปยังผู้รู้แล้วดีใจแล้วภาคภูมิใจพี่น้องครับเนี่ยหะดีษดออีฟถ้าเราเอาหะดีษดออีฟมาปฏิบัติบางคนบอกว่าถ้าใช้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของความประเสริฐที่ไม่ได้เกี่ยวกับอิบาดะห์ใช้ได้คือพวกเราเนี่ยกำลังเลี่ยงพี่น้องหะดีษที่มันเป็นหะดีษดออีฟมันเป็นหะดีษเมาดัวเราไม่เอาเพราะถ้าหากเอามาใช้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องผูกพันต่อไปว่าเอาแล้วเรื่องนั้นล่ะแล้วเรื่องนี้ล่ะแล้วการยกมือล่ะแล้วการลูบหน้าล่ะแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมก็นี่แหละคือประเด็นเขามีนักวิชาการเกี่ยวกับมุฮัดดิซีนว่าหะดีษบทนี้เป็นแบบนี้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 นักวิชาการบอกแบบนี้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 พยายามที่จะหลีกเลี่ยงออกไปเกี่ยวกับหะดีษที่มันมีปัญหาในเมื่อมันมีปัญหาหยุดในเมื่อมันดออีฟหยุดในเมื่อมันเมาดัวหยุดพี่น้องบางคนน่ะเอาหะดีษดออีฟนี่แหละมาอ้างว่าการยกมือขอดุอามีไม่พอนะแล้วลูบหน้าด้วยแล้วเราจะทำยังไงอะแบบนี้ประเด็นคือเป็นอิหม่ามใหญ่ด้วยที่บอกว่าหะดีษบทเนี้ยเป็นหะดีษฮะซันที่บอกว่ายกมือแล้วลูบหน้าได้เนี่ยเป็นหะดีษฮะซันเอาแล้วเราจะทำยังไงอะบางคนก็เอาไปผูกเกี่ยวกับดุอาหลังละหมาดก็นี่แหละความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าหะดีษดออีฟผมถามนิดนึงว่าถ้าเราเลี่ยงได้เนี่ยดีไหมดีเพราะมันมีปัญหาในเมื่อมันมีปัญหาเอาแล้วเราจะทำให้มันมีปัญหาทำไมอ่ะใช่ไม่ใช่เราจะทำให้มีปัญหาทำไมในเมื่อมันมีปัญหาก็อย่าไปเอาให้มันมีปัญหาก็แค่นั้นแหละนะไปไหนละ
อ่ะเรามาดูเหตุผลเหตุผลที่เขาบอกว่าหะดีษยกมือขอดุอาแล้วรูปหน้าเนี่ยมันเป็นหะดีษดออีฟเขาบอกว่าไงอิหม่ามติรมิซีเนี่ยบอกว่าเอาหะดีษบทแรกก่อนหะดีษที่ว่าหะดีษจากอิบนุอับบาสนะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาดะอูตัลลอฮฟะดุบิบุตูนิกัฟไฟกะวะลาตะดุบิซุฮูริฮิมาฟะอิซาฟะรักตะฟัมซะห์บิฮิมาวัจฮะกะที่นบีบอกว่าอะไรถ้าหากท่านต้องการดุอาต่ออัลลอฮ์ท่านจงขอดุอาด้วยฝ่ามือทั้งสองและจงอย่าดุอาด้วยกับฝ่ามือหลังเมื่อไรที่ท่านขอดุอาเสร็จแล้วท่านจงลูบหน้าด้วยฝ่ามือทั้งสองพี่น้องจำไว้นะหะดีษเนี่ยมันเป็นหะดีษดออีฟนะบางท่านบอกหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษมุงกัดด้วยเหตุผลคืออะไรมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่นักวิชาการนักรายงานหะดีษมีรอวีคนหนึ่งท่านหนึ่งเนี่ยที่ชื่อซอลและบินฮัสซันคนคนนี้อยู่ในสถานะอ่อนมากอัดอาฟุนอ่อนมากนะอ่อนมากนะครับในหนังสือตักรีบุตตะฮซิบนะอีกตัวบทหนึ่งสุดท้ายละบอกหุกกลมกันนิดหนึ่งนะครับหะดีษที่อุมัรบินคอตอบนะครับที่เล่าถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อไรที่ท่านยกมือขอดุอาเนี่ยอิซารอฟะอะยะไดฮิฟิดดุอาเมื่อไรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือขอดุอาลัมยะฮุตตะฮุมาฮัตตายัมซะฮะบิฮิมาวัจฮะฮูท่านจะไม่วาง2มือลงเว้นแต่ท่านจะลูบหน้าก่อนด้วย2มือของท่านจะไม่ปล่อยมือลงเวลายกมือขอดุอาจะไม่ปล่อยมือต้องลูบมือต้องลูบหน้าก่อนนะหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟเช่นกันนะครับอิมามติรมิซีบอกว่าคนที่ชื่อมูฮัมมัดบินอัลมุซันนาเนี่ยกล่าวว่านี่คือหะดีษกอรีฟหะดีษดออีฟนะครับไม่มีสายรายงานเว้นแต่สายรายงานที่มาจากฮัมมัดบินอิซาคนคนนี้เป็นคนที่ดออีฟนะครับนักรายงานที่ชื่อฮัมมัดบินอิซาเนี่ยอยู่ในสถานะที่ดออีฟอ่อนเอาเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะพี่น้องนะนะอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลบอกว่าไม่เป็นที่รู้กันว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการลูบหน้าอย่างหลังจากการยกมือขอดุอาเว้นแต่หะดีษบางต้นที่มาจากท่านอัลฮะซันนะครับก็คือรอวีที่เป็นดออีฟนะครับมีตำหนิเอามามันมีข้อบกพร่องนะครับเอามาเป็นหะดีษซอฮีหะห์ไม่ได้หะดีษบทนี้จึงถูกยกยอดลงไปเป็นหะดีษดออีฟนะครับท่านอัลอิซบินอับดุสสลามบอกว่าไม่มีผู้ใดที่เขาลูบหน้าหลังจากการยกมือขอดุอายกเว้นเป็นคนโง่เท่านั้นแหละที่ยกอัลลอฮ์นี่เขาหุกกลมแรงนะถ้ายกแล้วก็เขาว่างี้นะนักวิชาการเขาว่างั้นไม่มีใครยกมือขอดุอาไม่มีผู้ใดที่เขาลูบหน้าหลังจากการยกมือขอดุอาเว้นแต่คนนั้นจะเป็นคนโง่ผมพูดเบาๆแล้วกันคนโง่พูดดังไม่ได้นะเขาว่างั้นนะครับในหนังสือฟาตาวาอันไอซ์บินอับดุสสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องในเมื่อเรารู้หุกกลมกันแล้วว่าการขอดุอาเนี่ยนะยกมือเนี่ยในช่วงที่นบียกมือขอดุอามันมีเหตุบางครั้งบางคราวนบียกมือขอดุอาโดยกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ดุอานั้นดุอานี้มีนบีไม่ได้ยกมือมีไหมในการขอดุอามีไหมมีในละหมาดนะครับการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันไปนะรูปหน้ามันก็ไม่มีเป็นหะดีษดออีฟนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นหะดีษเมาดูอะเป็นหะดีษมุงกัดนะครับนำมาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไม่ได้อิบนุตัยมียะห์บอกว่าการยกมือขอดุอาและการรูปหน้านั้นเนี่ยการรูปหน้านั้นมันเป็นบิดอะห์ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการขอดุอาเนี่ยพี่น้องผมทวนนิดนึงนะขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้3อย่างด้วยกัน1 1บางครั้งอัลลอฮ์ให้เลยทันที2บางครั้งอัลลอฮ์จะเก็บเอาไว้ให้ในวันอาคิเราะห์3บางครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคือบ่าวเนี่ยขออย่างนึงแต่อัลลอฮ์จะให้อีกอย่างนึงนี่คือการขอดุอาขอดุอาตอนไหนดีที่สุดตอนสุญูดและขอดุอาก่อนให้สลามนี่มีซุนนะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอายกมือไหม
ขอดูอายกมือมั้ยท่านนบีท่านนบีเคยยกเราก็ยกตามเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้ยกเอาไว้ดูอาที่นบียกเอาไว้ท่านนบีไม่ได้ยกตามที่มีหะดีษได้ระบุเอาไว้เราก็ไม่ยกแค่นั้นเองนะครับดูอาหลังละหมาดมีมั้ยการขอดูอาหลังละหมาดน่ะขอดูอาหลังละหมาดมีมั้ยไม่มีนะครับทีนี้ยกขอดูอาเนี่ยรูปหน้ามั้ยขอดูอาเสร็จรูปหน้ามั้ยไม่รูปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีเรื่องราวใดๆที่มันเป็นประโยชน์นะครับก็หวังว่าจะได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าครับอย่าถามเลยนะอย่าถามเลยดีกว่าผมก็แกล้งถามไปงั้นมีคำถามอะไรหรือเปล่าอย่าถามเลยนะถามผู้รู้ดีกว่านะครับนะอ่ะวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกีนาอะซาบันนาร์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์